มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะหอการค้าก็คาดการณ์ค่ะว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนะคะจะสามารถเติบโตได้ 4-5% จากความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐส่งผลให้ภาพรวมทั้งปีค่ะเศรษฐกิจของไทยนะคะจะขยายตัว 2-2.5% ค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังปี57จะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากคสช.เข้ามาบริหารประเทศรวมทั้งจะมีการใช้งบประมาณเพื่อลงทุนภาครัฐกว่า400,000 ล้านบาทนอกจากนี้จากการประมาณการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นรวมถึงการออมการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนภาครัฐและเอกชนรวมถึงการท่องเที่ยวทั้งนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนายธนวัฒน์กล่าวว่าปัจจัยข้างต้นทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตได้ถึง 4-5% จากช่วงต้นปีที่เศรษฐกิจไม่เติบโตทำให้ทั้งปี57เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2-2.5%นะครับภาคธุรกิจเองเนี่ยยอมรับว่าความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นดีขึ้นนะครับความเชื่อมั่นของธุรกิจดีขึ้นทุกคนเริ่มมั่นใจว่าภาคการเมืองจะมีเสถียรภาพมากและก็รัฐบาลคงจะเข้ามากระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าถ้ามองไปในระยะยาวเนี่ยปีหน้าคนเชื่อว่าเศรษฐกิจนั้นควรจะโตได้ใกล้เคียง 5% ภายใต้เม็ดเงินลงทุนที่ภาครัฐเนี่ยน่าจะลงทุนประมาณ 400,000 กว่าล้านบาทขึ้นไปทั้งโครงการลงทุนนะฮะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็แน่นอนว่าคนก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวเพราะล่าสุดเนี่ย IMF มองว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะโตขึ้นนะครับประมาณ 3% นะครับปีหน้าแล้วก็น่าจะปรับตัวได้ดีกว่าปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นฐานของการส่งออกที่ควรการจะปล่อยของประชาชนที่จะดีขึ้นการลงทุนแล้วก็การลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะดีขึ้นแล้วก็พื้นฐานของการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยเริ่มมั่นอกมั่นใจว่าสถานการณ์ต่างๆควรจะดีขึ้น